วันนี้เราอยู่กันที่บางแสนค่ะออกจากบ้านแต่เช้าเลยเหมือนเดิมนะเมื่อกี้นี้ตอนแรกเราว่าจะแวะไปทานติ่มซำแต่ไปถึงร้านแล้วเขาปิดนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนมาทานก๋วยเตี๋ยวหน้ามนก็ได้นะคะก๋วยเตี๋ยวหน้ามนก็จะเปิด8โมงนี่อยู่ตรงนี้นี่เองอันนี้อะไรปันเส้นหมี่เส้นหมี่ต้มยำเส้นใหญ่ต้มยำถ้าแบบนี้เนี่ยเขาจะมีหมูอย่างนี้มาให้ด้วยเป็นเหมือนหมูสับโบราณนะเนาะเส้นเล็กต้มยำโบราณอันนี้เส้นเล็กต้มยำโบราณมันจะเป็นแบบแห้งเนาะแล้วก็มีน้ำซุปให้น่าทานเนาะบะหมี่เกี๊ยวบวกเงาะบวกไข่เป็นต้มยำนะเดี๋ยวชิมก่อนชิมน้ำซุปก่อนนะอันนี้เป็นแบบไม่เผ็ดนะอันนี้แบบไม่เผ็ดอร่อยเปรี้ยวแซ่บอันนี้เงาะลูกใหญ่ไปไม่เคยลูกอันนี้สั่งไม่เผ็ดหรอเงาะเขาจะเป็นเหมือนหนูเด้งอ่ะแล้วก็มีเส้นอร่อยอร่อยตอนนี้ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้ามนอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหน้ามนถูกด้วยนะราคาเริ่มต้นน่าจะ40บาทอ่ะก็ราคาไม่แพง40อย่างที่เราทานวันนี้ก็จะมีชามละ40กับชามละ60น้ำขวดละ10บาททั้งหมดเนี้ย360เองถ้าเกิดว่าใครมาถึงบางแสนแต่เช้านะก็มาทานได้เลยเขาเปิดตั้งแต่8โมงแต่ว่าจริงๆก็มาทานได้ทั้งวันแหละแต่หมายถึงว่าเผื่อคนที่มาถึงเช้าแล้วไม่รู้จะทานอะไรก็อยากให้แวะมาลองนะคะอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อค่ะ